ปัจจุบันเนี่ยการเมืองไทยมันเหมือนเป็นเกมชักเยอะเรามีระบบที่ไม่ใช่แค่หยุดอยู่กับที่แต่ว่าเป็นระบบที่ถดถอยในการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยรัฐธรรมนูญ60กับรัฐธรรมนูญ40เนี่ยจะเห็นในความถดถอยในความเป็นประชาธิปไตยหลายอย่างตอนนั้นเรามีสวเลือกตั้งตอนนี้เรามีสวแต่งตั้งอำนาจเยอะมันก็เลยดึงกันอยู่2ฝั่งนะครับสังคมที่ก้าวหน้ากับระบบที่ล้าหลังแต่เราต้องอย่าลืมนะครับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันพัดไปข้างหน้าตลอดคุณไม่สามารถแข่งขันหรือว่าต่อสู้หรือว่ายับยั้งการเดินหน้าของเวลาได้ลมมันจะพัดไปทางนี้เรื่อยๆสังคมก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นไม่ปรับตัวเลยสักวันหนึ่งไอ้การดึงตรงนี้ก็จะเกิดการปะทะเชิงความคิดของสองกลุ่มที่อาจจะทำให้เชือกมันขาดการที่เชือกขาดปุ๊บอย่าลืมนะครับว่าพอลมมันพัดไปทางนี้เนี่ยกลุ่มที่จะโดนทิ้งไว้ข้างหลังคือคนที่คุมระบบที่ล้าหลังอยู่ผมกังวล นะครับเพราะว่าถ้าให้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยเป็นภาพหนึ่งเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยการเมืองไทยมันเหมือนเป็นเกมชักเกอร์ที่กำลังดึงกันอยู่นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีสังคมที่มีความก้าวหน้านะครับที่มีความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยมีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยมีความต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ในเชิงของระบบการปกครองที่ทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแต่เขามองถึงตัวค่านิยมของประชาธิปไตยด้วยเรื่องความเสมอภาคเรื่องเสรีภาพแล้วก็มีการเรียกร้องนโยบายที่สอดรับกับค่านิยมเหล่านี้นะครับอย่างเช่นนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์อาหารนโยบายการให้สิทธิสมรสสำหรับกลุ่มเพศหลากหลายนะครับก็จะเห็นว่าเป็นนโยบายที่ถูกพูดถึงในเวทีผู้ชุมนุมตลอดซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปกครองนะครับแต่มันเป็นค่านิยมประชาธิปไตยค่านิยมความเสมอภาคหรือว่าเสรีภาพที่เขาเชื่ออย่างข้อเรียกร้องเรื่องรัฐสวัสดิการก็ได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้นข้อเรียกร้องเรื่องการกระจายอำนาจเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้มันเป็นภาพรวมของสังคมที่มีความก้าวหน้าขึ้นสังคมที่มีความเชื่อมั่นในทั้งระบอบแล้วก็ค่านิยมประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะถูกมองได้ว่าขับเคลื่อนส่วนหนึ่งส่วนสำคัญคือคนรุ่นใหม่ที่อาจจะมองตัวเองเป็นพลเมืองโลกได้สัมผัสกับค่านิยมของประเทศอื่นๆที่หลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถวางรากฐานในประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นในมุมนึงเนี่ยเรามีสังคมที่พยายามจะก้าวไปข้างหน้านะครับในมุมมองการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ในทางกลับกันเรามีอีกทีมนึงคือทีมของระบบที่ล้าหลังที่พยายามจะฉุดรั้งให้เขาเดินไปข้างหน้าไม่ได้นะครับเรามีระบบที่ไม่ใช่แค่หยุดอยู่กับที่นะครับแต่ว่าเป็นระบบที่ถดถอยในการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ60กับรัฐธรรมนูญ40เนี่ยจะเห็นในความถดถอยในความเป็นประชาธิปไตยหลายอย่างตอนนั้นเรามีสวเลือกตั้งตอนนี้เรามีสวแต่งตั้งอำนาจเยอะนะครับตอนนั้นเรายืนยันว่านายกต้องเป็นสสตอนนี้เราบอกว่านายกไม่ต้องเป็นสสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่กับที่แต่มันถดถอยไปข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยดึงกันอยู่2ฝั่งนะครับสังคมที่ก้าวหน้ากับระบบที่ล้าหลังแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าทิศทางของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันพัดไปข้างหน้าตลอดนะครับมันไม่สามารถย้อนเวลาได้คุณไม่สามารถแข่งขันหรือว่าต่อสู้หรือว่ายับยั้งการเดินหน้าของเวลาได้เพราะฉะนั้นลมมันจะพัดไปทางนี้เรื่อยๆสังคมก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นทีนี้ถ้าระบบที่ล้าหลังเนี่ยหรือคนที่คุมระบบตรงนี้อยู่เนี่ยไม่ปรับตัวเลยเนี่ยสักวันหนึ่งไอ้การดึงตรงนี้ก็จะเกิดการปะทะเชิงความคิดของสองกลุ่มเนี่ยมันก็จะแปลมาเป็นการปะทะบนท้องถนนที่อาจจะทำให้เชือกมันขาดนะซึ่งเชือกมันขาดมันอาจจะหมายถึงการสูญเสียซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่มีใครไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนอยากจะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการที่เชือกขาดปุ๊บอย่าลืมนะครับว่าพอลมมันพัดไปทางนี้เนี่ยกลุ่มที่จะโดนทิ้งไว้ข้างหลังนะครับคือคนที่คุมระบบที่ล้าหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สื่อสารไปหาไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนผูกขาดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆก็ตามกองทัพที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ล้าหลังอยู่เนี่ยปรับตัวให้ทันตามสังคมครับเดินไปข้างหน้ากับเขาอย่าทำให้เชือกนี้มันขาดอย่าพยายามไปฝืนการเวลานะครับเดินไปกับเขาแล้วก็คุณจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแนวทางการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าแนวทางการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องมาพยายามเรียกร้องให้ระบบเนี่ยมันปรับตัวไปข้างหน้ากับเราให้ได้ถ้าเกิดว่าเราจะยืนยันว่าไม่อยากเห็นการสูญเสียผมก็มองว่าในฐานะพลเมืองมันก็เป็นหน้าที่ผมไหมอ่ะที่ว่าเวลาเราเจอกฎหมายอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยเราก็แสดงความเห็นนั้นออกมาผมก็พอไม่เห็นด้วยกับอะไรผมก็ไม่ใช่อยู่ดีพูดมาลอยๆผมก็ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็พยายามมานำเสนอโดยเข้าใจว่าก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับผมแล้วก็คนที่เห็นต่างแต่นั้นก็เป็นความสวยงามของบ้านเมืองที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพื่อที่ว่าจะได้เอาทุกความคิดทุกความใฝ่ฝันเนี่ยมาชนกันขมวดกันแล้วก็สร้างสิ่งที่มันดีที่สุดและเป็นฉันทามติของสังคมถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็มาเสนอกันแล้วก็เราอาจจะหาจุดที่มัน
ดีขึ้นกว่าข้อเสนอของใครๆก็ต่างก็ได้เอาข้อดีของแต่ละข้อเสนอมารวมกันแล้วก็หาทางออกให้กับสังคม